ันที่9มิถุนายน2566เวลา9นาฬิกาดร.เอกพันธ์อินเจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยดร.สิริพรอินเจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีรองปลัดเทศบาลนำหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีร่วมในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการสนับสนุนส่งเสริมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุณห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี